ค่ะชื่อที่วารัตมันเลิศค่ะชื่อเล่นเมษาค่ะอายุ30ปีค่ะตรวจหน้าอกครบ1เดือนค่ะคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะเป็นโมติว่าซิลค่ะ500ซีซีค่ะอันนี้คือเป็นเคสแก้ค่ะคือตอนแรกทำมาเนี่ยจริงๆตอนที่ทำเนี่ยอยากใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าที่เดิมเนี่ยใส่ให้แค่ประมาณ355ซีซีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่พอใจอยากแก้ไขให้ใหญ่ขึ้นค่ะนวดเท่าไหร่ก็ไม่นิ่มเลยก็เลยลองมาเปลี่ยนซิลิโคนดูด้วยพอเปลี่ยนเป็นโมติว่าแล้วก็โอเคจากเพจทาง Facebook ค่ะแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมาด้วยค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือเพื่อนแนะนำตั้งแต่รอบแรกก่อนที่จะเสริมแล้วค่ะแต่ว่าด้วยที่มาจากระยองอะค่ะเห็นว่าระยะทางค่อนข้างไกลก็เลยเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านค่ะแต่พอทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทั้งความนิ่มของซิลิโคนแล้วก็ขนาดอะค่ะยังไม่ถูกใจก็เลยลองมาปรึกษาทางอาจารย์กิติศักดิ์ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆน่าจะตัดสินใจมาทำที่นี่ตั้งแต่แรกค่ะจะได้เจ็บตัวแค่ครั้งเดียวแต่ว่ารอบนี้ก็คือตั้งใจเลยว่ายังไงต้องเป็นโรงพยาบาลเลยละตัวเก่าที่ทำอะค่ะ1ปีเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่นิ่มเลยแต่ว่าอันนี้แค่ระยะเวลาแค่เดือนเดียวอะค่ะรู้สึกประทับใจมากเพราะว่านิ่มมากตั้งแต่ยังไม่ได้นวดเลยแล้วก็อันนี้นวดด้วยตัวเองด้วยนะคะก็ยังรู้สึกว่านิ่มแบบรู้สึกว่าเห็นได้ชัดมากอะค่ะวันแรกที่เข้ามาก็คือเจ้าหน้าที่อะค่ะดูแลดีมากคุณหมอก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเอ้ยต้องแก้ไขส่วนไหนบ้างเพราะว่าโดยส่วนตัวค่ะมีปัญหาในเรื่องของแผลด้วยจากที่เดิมที่ทำมาค่ะรูปทรงที่ออกมาลักษณะความนิ่มตามที่เราต้องการก็คือดีมากๆค่ะประทับใจมากอกสวยอกชิดต้องที่เลอลักค่ะ